รอจัดเลยเพื่อนเฮ้ยเบียวเลยอ่ะ thank you คุณเปิดสนามแล้วนี่นิกเก้นี่ไงผมก็โอมเนี่ยนี่ครับโอมนำเลยโอ้แน่นอนนี่แต่เพื่อนก็เพื่อนลงตอนกี่โมงบ่ายสามเอาล่ะยังไม่กลับนะถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดจะไม่กลับผมรอเชียร์คุณอ่าได้เลยหรือคุณจะวัดกับผมสักรอบไหมฮะคุณลดอะไรคุณจะแข่งกับผมสักรอบไหมคุณลดอะไรถ้าเขาบอกให้ผมเลือกได้หมดเลยเอาได้มาเอาไม่ได้เป็นตัวผู้ชี้ตัวเลยยิงเชียร์เซอร์กิตที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดโปรดนะครับที่ผมเนี่ยมาบ่อยมากบุรีรัมย์เนี่ยผมมาหลายครั้งนะมาดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่งแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยก็มาขับมอไซค์ตามพ่อเนวินแต่ว่าวันนี้นะครับบุรีรัมย์เนี่ยเขามีอีเวนต์ใหญ่นะครับชื่อว่าช้างคลาสสิกคาร์หรือว่าบุรีรัมย์ช้างคลาสสิกคาร์เขาบอกว่าเป็นการรวมแบบรถคลาสสิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไอ้รถที่หายากๆแบบคันเดียวในประเทศ2คันในประเทศวันนี้ก็จะมารวมอยู่วันนี้แต่ว่ามาบุรีรัมย์เนี่ยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับเรียกว่าเป็นน้องชายที่รักมากที่สุดคนหนึ่งในบริษัท GMTV แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนกัน1วันเฮ้ยโอมเพื่อนรักว่าไงเพื่อนเจ้โอ้โหไม่เจอกันนานเออสวัสดีครับนี่น้องโอมพวัตนะครับวันนี้เป็นเพื่อนกัน1วันขออนุญาตนะพี่ชายวันนี้ขอเป็นเพื่อน1วันได้ฝึกเรียกก่อนเลยไอ้นิกกี้ไอ้นิกกี้เฮ้ยโอมว่าไงเพื่อนเออๆเฮ้ยสบายดีนะมึงสบายดีมึงสบายดีป่ะเออกูสบายดีคิดถึงไม่เจอโคตรนานเลยดีใจว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอโอมเคยมาบุรีรัมย์มาก่อนไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกในชีวิตที่มาบุรีรัมย์แต่ว่าพี่รู้ว่าโอมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบรถมากมึงเป็นคนที่แบบชอบรถที่สุดเลยคนหนึ่งใช่ชอบรถชอบมอเตอร์ไซค์ชอบหมดเลยอะไรที่เป็นแบบยานพาหนะที่แบบพาเราข้างหน้าได้แล้ววันนี้มาอยู่ในบรรยากาศสนามแข่งเนี่ยช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยความรู้สึกเป็นไงโอ้ตั้งแต่แว็บแรกที่เข้ามาตั้งแต่แว็บแรกที่รู้ว่าได้มาดีกว่าโหดีใจมากแล้วรู้ว่าได้มากับเพื่อนกี้โคตรสดวันนี้นอกจากเพื่อนโอมแล้วจะมีเพื่อนโอด้วยเพราะว่ามาริโอเนี่ยก็เอารถมาโชว์ที่นี่เอางี้มาบุรีรัมย์เดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนโอมเนี่ยไปเจอแบบว่าลูกพ่อพี่ดีกว่าอันเดวินพ่อกูสวัสดีพ่อวันนี้พ่อไม่มาพ่อส่งตัวแทนมาเป็นน้องชายสุดที่รักของพี่ไปดิไปไปครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเฮ้ยโอมปกติมึงชอบพวกรถวินเทจป่ะวะรถวินเทจผมไม่มีความรู้เลยวันนี้เหมือนมาเปิดโลกโอ้โหนี่ซูป้ากำลังมาเลยซูป้าตอนนี้ราคาขึ้นนี่รถเขาเอาอาโชกันไอ้ที่นี่เขาจัดไอ้นี่มอเตอร์ GP ไงมึงเคยไปดูป่ะไม่เคยดูแต่หลังๆมึงขับไอ้นี่ดีกว่ามอไซค์ใช่ไหมมอไซค์4สูบต้องเรียก4สูบป่ะ4สูบใช่ไหมโอ้โหก่อนอาโชด้วยโอ้โหนี่โอ้โหดูคันนี้น่ารักนะสีเหมาะกับทางเลยเหมาะกับพี่ด้วยใช่ไหมใช่นี่พี่ขับนั่งคันนี้ไปทำงานเอาหรอหล่อจัดเลยนะนึกว่าถ้าแบบกูขับเนี่ยเอาแบบรถแบบแรงๆรถสปอร์ตหรือว่าดูแบบน่ารักเลยวะน่ารักเหรอพี่เป็นคนน่ารักจริงไหมเนี่ยจริงจริงไหมเนี่ยจริงจริงไหมเนี่ยจริงมากผมมากน้องชายอันนี้ซีวิก3ดออันนี้คือซีวิครุ่นที่ป๋องกระพลซื้อให้ผู้หญิงมึงชอบไหมชอบแต่ไม่เคยนั่งเลยรถพวกนี้ยังไม่เคยลองนั่งกูเป็นคนที่แบบชอบรถแต่ไม่เคยมีรถคลาสสิกแต่อยากได้วันเนี้ยรวมรถคลาสสิกเดี๋ยวเผลอเนี่ยขอซื้อก็ด้วยกูเนี่ยไม่แล้วตอนนี้คือพี่ก็พาผมดูแต่รถผมจะอยากเจอเจ้าของงานแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวพาไปไปดิมาบุรีรัมย์เนี่ยต้องเจอเขาเพื่อนรักโอ้โหพี่ดีครับพี่อยู่ดีครับสวัสดีครับน้องชายสุดที่รักโอ้โหนี่น้องชายสุดที่รักเฮ้ยโอมกอดน้องกูเร็วเออคิดถึงพ่อจังเลยพ่อไม่มาวันนี้พ่อฝากตัวมาแล้วอันนี้สนามบอลถึงพ่อถึงผมเอ้ยนี่ลูกพี่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ
พี่ผมถ่ายยูทูบอยู่อยากให้ลูกพี่แนะนำตัวกับเอฟซีนะครับลูกพี่ผมนุ๊กครับนุ๊กนักร่างเกรดครับเขาบอกว่าพี่นุ๊กเป็นประธานชมรมไม่เชิงเราเป็นผู้จัดร่วมกันครับเขาสิดีไวเวลจัดงานนี้ขึ้นมาครับนี่พี่นุ๊กน้องชายแนะนำตัวกับเอฟซีหน่อยสวัสดีครับแน่นครับช่วยดูแลสนามที่เป็นผู้จัดการถึงระดับเลยครับน้องแน่นปกติเนี่ยเป็นน้องนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตามคอนเซ็ปต์นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยคือเพื่อนกันหมดโอเคดีแล้วพี่เล่นรถอายุเยอะเลย พี่ทำไมถึงจัดงานนี้ขึ้นมาผมอยากรู้ช้างคลาสสิกคาร์จริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยส่วนใหญ่มีรถคลาสสิกอยู่เยอะเนาะใช่ครับเยอะมากแต่ว่าเรามักจะเห็นว่างานทั่วไปเนี่ยจะเป็นงานที่จอดไปพูดคุยกันไปจอดคุยกันหรือว่าตกแต่งสวยงามแล้วประกวดทีนี้เรารู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมีฟาซิลิตี้ที่ดีมากสำหรับรถที่สามารถเอามาแข่งได้อะไรได้สนามนี้ก็เป็น FIA แต่โอกาสที่จะมาเนี่ยจะเอารถคลาสสิกมาวิ่งด้วยกันเนี่ยมันยากมากโชคดีว่าทางสนามช้างทางช้างเนี่ยให้การสนับสนุนว่าให้โอกาสพวกเราได้นำรถคลาสสิกที่รักเนี่ยแบบมาลองลงสนามดูโอ้แสดงว่าทุกคันที่จอดเนี่ยเดี๋ยวได้ขับลงแข่งได้ขับหมดเลยครับโอ้โหนี่ตั้งแต่แบบว่าในประเทศไทยมีมาเนี่ยนี่น่าจะเป็นงานที่ใหญ่สุดของรถคลาสสิกเลยไหมใช่ครับนี่เป็นจัดปีที่4ปีที่4แล้วครับก็ใหญ่ทุกวันทุกคนก็มาเยอะที่นี่ก็เหมือนเรื่องฝรั่งต่างชาติมาเยอะขึ้นก็อยากมาโชว์มันได้อวดของเลยครับเป็นโอกาสที่จริงจริงมันเริ่มแบบมีความอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นนะครับปีนี้เนี่ยมีคนขับรถมาจากมาเลย์ด้วยโอ้ขับมาเพื่อมาจอยเราครับมาครับรักมากนะพี่พอรู้ไหมวันนี้ทั้งงานมีแบบหลายร้อยคันไหมหรือเกินเฉพาะที่วิ่งในสนามประมาณ300เยอะมากถ้ารวมพาเลทด้วยประมาณ 1,000 หุ้ยก็คือตอนนี้มีอยู่ตรงนี้ 1,000 คันน้องชายไม่ขออะไรเลยวันนี้สักคันนะพาเลทไม่ใช่อยากนำพาเลทพาเลทได้ไหมวันนี้ขอนำกับอมได้ไหมเรียบร้อยไม่ต้องอยู่ทำสบายครับได้เลยครับเดี๋ยวเตรียมรถพาลงพาเลทด้วยเลยขอบคุณครับพี่แล้วนี่น้องชายชอบขับนี่ด้วยขับแร็คขับแร็คเดี๋ยวเจอที่สนามแร็คมีเตรียมรถเผื่อไว้แล้วนี่ได้ลุยด้วยแต่เขาบอกว่าแต่ละคันเนี่ยหายากทั้งนั้นเลยใช่ครับเดี๋ยวลองพาเดินดูเฉพาะตรงนี้นี่คือพิกที่13มันจะเก่าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คลาสสิกขึ้นอันนี้โป๊กของใครพี่อันนี้เนี่ยของคนที่มาจอยงานมาแข่งนี่คันนี้ลงสนามด้วยนะครับสวยมากอันนี้สวยมากนะอันนี้กี่ปีแล้วพี่ประมาณปี1955แป๊บนึงนะพี่ผมขอเคลียร์กับไอ้ฟันเขาเป็นประกาศตอนรถเข้าพี่กระโดดเหนียวได้เลยถ้าถึงอันนี้ประมาณปี1955 70ปีประมาณนั้นครับราคาเท่าไหร่พี่ว่ากันอยู่ที่แถวๆ 2-3 ใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกฟอร์ดรุ่นเก่าๆนะครับคันนี้ฟอร์ดเอสคอร์ตเหมือนกันมาร์ค1ขับมาจากสงขลาเหมือนป้ายมาใช่ๆครับใช่ครับคันนี้เป็น Triumph ครับ GT6 ใช่มั้ยสังเกตการใส่ฝากระโปรงมีรถยนต์ด้วยเหรอครับใช่ครับสมัยก่อน Triumph เนี่ยมีรถยนต์ด้วยเราจะนึกว่าเป็นยกทรงเฮ้ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ครับผมเป็นลูกหนักแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นรถยนต์ครับซึ่งปัจจุบันนี้ Triumph ไม่ได้ผลิตรถยนต์แล้วแต่สมัยก่อนเป็นรถสปอร์ตที่มีชื่อเสียงเยอะครับแล้วก็กวาดแชมป์หลายสนามมากเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในรถของ Triumph ที่เปิดจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเปิดเขาเรียกว่าเป็นทามเชลก็คือยกทั้งฝากระโปรงคืออย่างที่บอกครับพวกนี้คันนั้นยุคประมาณปี30เลยนะคือเก่ามาก30นี่เกือบ100ปีนะใช่เกือบ100ปีแล้วพี่ยุคไหนยุค30เลยครับใช่ครับถ้าสังเกตดูรถมันจะหลากหลายเราสามารถมาจอยกันได้ในสนามเดียวกันมันเป็นโอกาสพิเศษมากๆถึงบอกว่าถ้าทางช้างทางสนามไม่ได้ให้การสนับสนุนโอกาสที่รถเหล่านี้จะได้มาโลดแล่นแบบนี้ยากมากจะยากมากใช่ครับพี่ทุกคันเขาขับมาแล้วเขาต้องเสียเงินไม่ได้เข้ามาหรือฟรีหมดมีค่าสมัครครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าค่าสมัครเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับต้องบอกว่ามันเป็นแค่ค่าดูแลสถานที่นิดหน่อยแต่ว่าความสนุกมิตรภาพโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แล้วโอ้เหมือนงานระดับแบบว่าเมืองนอกเลยนะใช่ใช่มาแบบว่าดูดีมากคู่บูดรีไวเวิลใช่จริงจริงผมได้แรงบันดาลใจมาจากคู่บูดรีไวเวิลด้วยครับโอ้สุดยอดเหล่านี้จะเป็นบรรดา BM ครับอันนี้1602จะมี1602 2002ที่เขาจะคล้ายกันครับแต่ละคันก็คือสังเกตดูสติ๊กเกอร์ลิเวอรี่แบบแนวแต่งซิ่งมาเต็มมากเลยแต่ละคันอ่ะใช่ครับเรียบมากสวยมากบ้านเรารถเยอะครับเหนือเพียบครับแต่ว่าโอกาสที่จะเห็นเขาบางทีมันน้อยเห็นตามถนนยังยากเลยครับใช่เห็นตามถนนยังไม่ค่อยเห็นเลยใช่ครับแต่ว่าณปัจจุบันเริ่มคึกคักขึ้นเริ่มแบบคือพอเรามีกิจกรรมแบบนี้ครับพอช้างสนับสนุนแบบนี้มันก็จะทำให้เรามีโอกาสเอารถออกมาคนได้เห็นพอยิ่งคนเห็นคนเริ่มรู้จักเริ่มชอบมันก็จะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆยิ่งใครชอบรถนะมางานตรงนี้แบบมองเพลินเลยเนาะใช่ครับใช่ครับนี่กี่สักคันไหมยงพี่จริงๆผมไม่อยากได้นี่อยากได้พอร์ต993 964มีในงานเราก็มีมาแล้วน้องชายมีขายไหมล่ะพี่หาพี่นุ๊กก่อนแล้วพี่นุ๊กมีไหมพี่ไม่มีขายครับเหรอพี่มีแต่เก่ากว่านั้นอุ้ยโหแล้วลูกพี่มีแบ่งให้ไหมล่ะเดี๋ยวไปขับที่สนามแดกได้เลยเตรียมไว้แล้วโอ้แบบนี้ตีคนรวยเลยWe'll be right back.
ำขบวนกันเลยไปเลยเอาไหมเอาเพื่อนนิกกี้กับเพื่อนโอมนะครับขอนำขบวนหน่อยช้างคัตติคาไม่กล้านั่งเลยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเกียรติมากๆชอบมากเลยชอบคันนี้พี่ชอบแล้วคันนี้เป็น Porsche 356ของใครอ่ะน้องอันนี้เป็นของพี่คนหนึ่งครับรอจัดเลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเลยอ่ะ thank you คุณเปิดสนามแล้วนี่นิกเก้นี่ไงผมกับโอมเนี่ยนี่ครับโอมนำเลยโหแน่นอนนี่แต่เพื่อนแล้วเพื่อนลงตอนกี่โมงบ่ายสามเอาล่ะยังไม่กลับนะถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่กลับผมรอเชียร์คุณได้เลยหรือคุณจะวัดกับผมสักรอบไหมฮะคุณลดอะไรคุณจะแข่งกับผมสักรอบไหมคุณลดอะไรถ้าเขาบอกให้ผมเลือกได้ผมกดเลยเอาได้มาเอาไปละมาเอาไปละเอาไปละครับผมเพื่อนอมครับเพื่อนตอนนี้เราอยู่ไหนเพื่อนหมู่บ้านช้างโคโบคูผับครับนี่นี่นะครับวันนี้ปกติเป็นไบค์เป็นเฟยครับเฮ้ยวันนี้ขอเป็นตัวแทนเอาเลยเราเป็นไบหรือเป็นเฟยเป็นนิกกี้แทนไบเองโอเคครับผมพี่เฟยเล่นเล่นกีตาร์เป็นไหมเป็นขับเพื่อนมาเยอะมากเลยเอามาพี่ไม่เอาฟังเพลงไหมไม่ทันเดี๋ยว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 ไม่ทันไม่ทันสักเพลงไหมสักเพลงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสักเพลงหยอกหยอกหยอกเขาไปฟังเพลงกันได้ห้าร้อยร้องเลยเพลงได้ไหมได้มากมากสุดกี่บาทถ้าให้เพื่อนโอมร้องเพลงวันนี้ 5,000 ไอ้โอมแบ่งกัน2 2 5ไปร้อง 5,000 พี่ชั่วโมงมึงร้องเพลงเดียวเอาตังค์ก่อนนี่บรรยากาศเป็นฟิลแบบว่าแคมปิ้งแคมปิ้งแล้วก็หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแล้วก็จะมีรถแบบโฟกมีบิทเทิลไปเต็มไปหมดชิลมากเลยอะชิลจริงครับเออชิลมากเรานั่งตรงไหนดินี่นี่แบบนี้แจกแก้วไหมแจกแก้วช้างโคโบคูขับเอ็กซ์แลนเล่ให้แฟนขับไหมล่ะเอาเลยเอาไหมนี่แจกแก้วให้แฟนขับพี่เอาแก้วไหมพี่แจกให้โอมให้ไหมมาสิพี่มาถ้าเนี่ยผมถามคำถามเกี่ยวกับโอมอะถ้าพี่ตอบได้ผมให้เลยไหมเอานะมาเลยแจกเลยถามว่าเพื่อนโอมของผมนะครับวันเกิดของเขาวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะวันไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรทีละคนทีละคนนะอ่ะคนนี้ก่อนเลยชื่ออะไรจ๊ะน้องแขค่ะน้องแขโอมเกิดวันไหนวันพุธวันพุธถูกไหมถูกครับถูกวันที่เท่าไหร่ครับ22มีนาคม2543ครับถูกไหมถูกครับโอเคถูกหมดถูกหมดไหมถูกหมดครับเอาแจกแจกแก้วเลยแจกแก้วรับเลยแก้วช้างโคบูคูครับเอ็กแปเล่คูครับช้างคนใต้กับคนใต้กันเลยนี่นะครับแก้วไรโอมบอกเลยช้างโคบูคูครับเอ็กแปเล่ครับนี่รับไปเลยจ้าโชว์หน่อยนี่น่ารักมากถือน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างด้วยนี่โอเคเป็นแฟนคลับน้องโอมมากี่ปีแล้วจ้า2ปีแล้วบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่หอพักค่ะหนูเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพไหมอ๋อนี่บินมาเลยเหรอนั่งรถตู้มาโอ้มาตั้งแต่กี่โมงอ่ะออกตีสี่ค่ะออกตีสี่ก็พี่ไม่ยอมไปรับบ้าฮะกูเองไม่ยอมไปรับเลยรับไปเลยโอ้บอกเลยแก้วจากอะไรน้องแก้วจากช้างโคบูคู่กับเอ็กซ์ตาเล่ครับจ้ายินดีด้วยจ้านี่ไปเพื่อนโอมเดี๋ยวเราไปเปิดโลกความชิลให้ครูกันต่อไปดูโอมครับผมชอบคันไหนมากสุดน้องสวยมากเลยอ่ะ
ชอบหมดเลยพี่แต่ผมมาชอบบีเทิลที่เปิดประทุนได้อ๋อบีเทิลเปิดประทุนผมมาฝันว่าอยากมีรถเปิดประทุนนานแล้วอ๋อเหรอใช่ผมอยากมีรถเปิดประทุนแล้วน้องอยากได้แบบว่ารถคลาสสิกไหมหรือว่ารถแบบรุ่นใหม่นะเปิดจริงๆเมื่อกี้พอไปนั่งปอร์เช่คันนั้นอ่ะที่ผมชอบนะมันนั่งในเมืองโก้อ่ะพี่คิวนะแต่ว่าวันนี้น้องวันนี้ไม่ได้เพราะว่าพี่พาน้องหรือว่าเพื่อนโอมเนี่ยมาแล้วก็โอ้อ่ะเดี๋ยวจะแข่งกับเราด้วยอ๋อเขารออยู่เดี๋ยวเราต้องไปแอบซ้อมหน่อยนะได้ครับแอบซ้อมหน่อยเพราะเกียร์ธรรมดาต้องเกียร์กระปุกเคยขับเกียร์กระปุกมาก่อนไหมเคยรอบนึงเป็นไงมันยากอยู่นะนั่นเลยแต่ผมว่าผมเข้าใจจังหวะแต่แค่ไม่เคยมีโอกาสได้ลองอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองดูไปครับพี่ว่าน้องน่าจะขับดีกว่าพี่อ่ะครูครับนี่ช้างโคบูครูครับเอ็กแฟเล่ครูครับครูครับไอ้เหี้ยคนใต้อ่ะใช่ไหมล่ะกูตื่นเต้นมากแต่อย่างนี้แบบมันไม่เกี่ยวแล้วผมไม่ได้จับรถเชียร์กระปุกเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เกี่ยวกลัวเครื่องเขาดับแล้วก็คนเยอะไอ้เหี้ยเขินแก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 หนักดื้อเกียร์ไม่ลงอันนี้เดี๋ยวต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเหยียบกับไปไม่ถามเลยว่าแค่ออกตัวไม่ดับนะปล่อยนิดนึงเหยียบกับลงไปปล่อยนิดนึงเหยียบกับลงไปยังไงก็ไม่ดับใช่ครับคันเดินเค้าเรียกไปเรื่อยแล้วก็ทุกเวลาจะเปลี่ยนเกียร์คือใส่เกียร์1พอลงมันออกตัวนะครับ1 2เปลี่ยนเกียร์1 2เปลี่ยนเกียร์โอเคได้พี่อ่ะไปลุยลองเลยก็ได้ลองเลยครับผมเขาแม่ทั้งคู่นะครับคู่นี้ครับเคยขับเกียร์กระปุกไหม
เกียร์กระปุกเคยทำอยู่จังโอ้โหสบายเลยนะครับเผื่อว่าเมื่อกี้มีเพื่อนของพี่โอทำพี่โอเสียหน้าอีกทีนึงตอนนี้พี่ก็ต้องแก้หน้าให้ดิกกี้นิดนึงครับผมครับแพ้ประมาณ4ชั่วโมงตัวเยอะนะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เพื่อนมาด้วยเพื่อนมาด้วยสนุกมากเป็นยังไงยังพี่สนุกดับเพื่อนครับแต่ไม่ได้ใครเห็นครับไม่ดับเพื่อนครับอีกรอบไหมอีกรอบไหมแมวดีกว่าเพื่อนดีกว่าไม่เอาแล้วเพื่อนฝากแก้แค้นด้วยได้เพื่อนฝากมาดูแก้แค้นเพื่อนโอมด้วยโอ้น้องโอมเขาบอกเราลดดีพี่ผมเนี่ยไปไล่โอเคอย่างเดียวคือรถไม่ดับแพ้ไม่เป็นไรมีความสุขแต่ไปแอบดับตรงเส้นชัยเลยที่มาช้าที่จับกระปุกเปิดแอร์หรือเปล่าคุณเปิดแอร์หรือเปล่านิกกี้มีแอร์ไหมเพื่อนคันนี้มีสิเอาเราเพื่อนได้เลยไม่ได้เปิดเลยสิเพื่อนโอฟังเพื่อนโอแก้กันโอหน่อยได้เลยนิกกี้ไม่เพื่อนขับมาข้างไหนให้เราเดี๋ยวนิกกี้ต้องไปนั่งกับโอโอ้นิกกี้ไปนั่งกับโอได้ไหมได้ผมนั่งกับโอใช่ไหมนิกกี้มาอ่ะผมนั่งกับคุณนี่ก็หนักแล้วขนาดเลยมาเพื่อนไปรับคำแนะนำก่อนครับเฮ้ยขอลองออกนะพี่รอบชิงเอาแล้วบอกนะพี่มาแล้วเฮ้ยออกมาแล้วออกบอกแล้วน้องวันหลังชวนมาอีกมาไหมมาสนุกไหมช่องพี่มาครับสนุกมากครับสนุกนะสนุกมากครับเพื่อนแน่นครับเชิญเพื่อนแน่นครับสวัสดีครับฝากอีกทีนึงพูดถึงงานนี้หน่อยก็งานสังคสิกนะครับก็เป็นงานที่ทีมงานสนามได้เห็นโอกาสมาจัดการแข่งขันทั้งในประเทศระดับประเทศระดับโลกคนดูก็เยอะแยะหมดแล้วแต่ในโอกาสนี้ได้ทำงานทีมคลาสสิกเราก็อยากสร้างโอกาสให้คนที่ชอบรถได้สามารถได้ลงมาขับเหมือนพวกเราในสนามแข่งรถระดับโลกมีพาเลทมีจิมคาน่ามีอะไรก็เหมือนให้โอกาสของคนที่ชอบดูที่รถแล้วก็เหมือนหวังว่าทุกคนวันนี้จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆสักครั้งเพื่อนก็อาจจะแฮปปี้นะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ผมเนี่ยได้มาบุรีรัมย์บ่อยเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยร่วมงานกับช้างตลอดงานนี้มีกี่ปีแล้วครับอันนี้ปีที่4ครับโอ้โหใช่แล้วแสดงว่าช้างก็สนับสนุนมา4ปีแล้วปีหน้าก็16 17พฤศจิกายนอุ้ยจองไว้แล้วจองไว้แล้วเหรอนะครับงั้นเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเพื่อนโอมกับเพื่อนนี่มาแก้รับป่วยมาใหม่ด้วยดีใจแล้วไม่ดับเนี่ยฝากไว้อีกทีนะครับสำหรับงานนี้ครับ16 17พฤศจิกายนครับหวังทุกคนที่มาปีนี้ก็เอ็นจอยแล้วหวังว่าจะเจอกันแล้วพาเพื่อนมาเพิ่มปีหน้าครับได้ลูกพี่มาแล้วท่านต่อๆลูกพี่คุณจำคนผิดหรือเปล่าครับผมกำลังจะมาหวานสนามครับเพื่อนนกเพื่อนนกไหนนี่เลยครับนี่ครับทำไมดีครับไหนๆลูกพี่มาแล้วนะครับเพื่อนนกฝากหน่อยชวน FC มาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะครับทราบอยู่แล้วมีกิจกรรมดีๆมากมายแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ดีๆอย่างช้างอยู่แล้วนะครับทุกกิจกรรมดีไม่พอนะครับคนบุรีรัมย์มีจิตเป็นโฮสต์ที่ดีและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมออยากให้มายิ่งช่วงนี้อากาศดีมากเรียนเชิญนะครับถ้าไม่ดีจริงอ่ะหนุ่มๆรอๆเขาไม่มากันบ่อยขนาดนี้หรอกครับอากาศดีจริงอากาศดีจริงบรรยากาศคือกลายเป็นดีมากๆคือลมมาเย็นเหมือนอยู่ต่างประเทศลมมาเย็นแต่แดดโอ้โหร้อนอย่างลมเย็นมากลูกพี่แกล้งยอกนั่นแหละครับเรียนเชิญครับยินดีต้อนรับเสมอครับเดี๋ยวไว้เจอกันได้ครับลูกพี่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผมครับ
ยังไงนะครับก็สามารถมาเจอกันได้ใหม่นะครับปีหน้านะครับสำหรับงานช้างคลาสสิกนะครับที่นี่นะครับสนามช้าง International Circuit นะครับผมปีหน้านะเจอกันล็อกวันไปแล้ว16นะถึง17พฤศจิกายนเดี๋ยวก็ต้องแก้มือปีหน้าพี่มาพี่เอารถตัวเองมาเลยพี่บอกว่าเนี่ยวันนี้จบวันนี้แล้วอินงานนี้แล้วเออได้สิFT นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์หน่อยนะครับหรือว่าอยากให้ผมไปเปิดรถวินเทจรถโบราณของมาริโอก็คอมเมนต์เยอะนะครับเดี๋ยวผมไปขอเพื่อนโอนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวขอตัวไปขึ้นเครื่องบินก่อนครับเดี๋ยวตกเครื่องครับบ๊ายบายครับครับ